สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับทุกมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เป็นไงฮะน้ำท่วมมาที่บ้านนะครับยังเลยค่ะแต่ว่าฝนตกกระหน่ำมากจริงๆเยอะมากยังไงก็ขับรถกับบ้านต้องระมัดระวังถูกต้องค่ะก็ส่งกำลังใจไปให้กับหลายๆคนกับการที่อาจจะต้องฝ่าฟันกับรถติดหรือแม้กระทั่งเนี่ยในช่วงของน้ำท่วมฝนตกหนักกันแบบนี้เพราะอย่างญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็โอ้โหน้ำซัดบ้านไปทั้งหลังเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยที่บ้านมั่วยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่บ้างยังเหลืออยู่บ้างนะคะก็ส่งกำลังใจให้แล้วเพราะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของทางพายุทางวิกฤตต่างๆก็แล้วกันแต่ว่าในไหนเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกสิ่งสำคัญเรื่องของกำลังใจนะเรื่องของพลังที่จะส่งกันให้ทุกๆวันไงแบบนี้แล้ววันนี้เป็นพระราชบัณฑิตวันครูด้วยก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะเชิดชูครูบูชาพระมันนี่นี่หนูมีเห็นสิทธิ์ครูท้านี่สมัยไปเป่าเสียงเกลียวทีนี้ก็ต้องงดเผาชั่วคราวนะทำพิธีอะไรต่างๆนะก็คือเราเองเนี่ยเชื่อว่านะพลังเรื่องครูบาอาจารย์ที่สำคัญถ้าเราลึกถึงเนี่ยก็คือคิดดีทำดีนะฮะทำตัวให้มีประโยชน์มองสังคมให้กว้างมองไงให้จิตใจกว้างขวางเผื่อแผ่ให้บ่อยๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยเนาะเผื่อท่านไหนที่อยากจะร่วมกันในการร่วมบุญกันยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานกันได้นะบางท่านอาจจะเอ๊ะเราจะช่วงใกล้ๆถึงประมาณเดือนตุลาคมยังทันอยู่ไหมก็ยังทันอยู่เผื่อว่าใครอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันนะหรือว่าสอบถามรายละเอียดกันในเรื่องของการสร้างพระอุโบสถถึง6หลังก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเมื่อสักครู่วันนี้ก็ทยอยนะทั้งส่งรายชื่อก็มีนะคือหลากหลายท่านนะก็คือเป็นประเพณีผมเองไม่ได้ไปบอกทางประชาสัมพันธ์ทางหน้าจอสี่เหลี่ยมบอกว่าให้ท่านส่งชื่อกันหรอกแต่แรงเจียนจำลองที่แท้จริงแล้วก็บอกกล่าวครูบาอาจารย์คืออนุญาตนะไม่ใช่ทุกรายเป็นรายไปคือทำเป็นประเพณีนะทำมาแล้วก็มีชื่อบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านก็จะจองนะกองพระป่ากองกฐินเนี่ยนะผ่านในครอบครัวมิเลเคิลชาแนลนะซะส่วนใหญ่เพราะปีนึงทำครั้งหนึ่งใช่ค่ะนั่นก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่ร่วมกันด้วยนะเพราะว่าครั้งนี้เดี๋ยวประมาณช่วงเดือนตุลาคมไปปลายจนถึงเดือนพฤศจิกายนก็จะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่วัดแต่ละจังหวัดเองก็ตามก็จะได้นำปัจจัยตรงนี้เนี่ยไปร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถด้วยฉะนั้นใครสนใจยังสามารถโทรเข้ามาได้หรือว่าเราโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้อาเห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะที่เราจะได้ไปร่วมการสร้างพระอุโบสถด้วยกัน6ก็บอก6ที่6แห่งเหนื่อยครับกับท่านนะฮะหายเหนื่อยเมื่อท่านผู้ชมทางบ้านแต่รายการทุกคนร่วมกันช่วยกันนะครับทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยที่ทำมาเพื่อสืบทอดพุทธศาสนานะแล้วที่สำคัญนะเราเองก็สร้างให้สำเร็จเสร็จสิ้นตั้งแต่รอบปีที่แล้วมีอยู่หลังนึงก็คือวัดบ้านดงอำเภอชาติการแล้วก็มาต่อยอดที่วัดคลองบักนัดนะจังหวัดสระแก้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อยอดอีกหลากหลายวัดที่เราดำเนินการตรงนี้นะฮะแต่ละวัดเนี่ยก็ลำบากส่วนใหญ่นะทั้งมวยอาจารย์จะเน้นหลังคาไม่มีเพราะว่าบางโบสถ์บางวิหารบางโบสถ์บางสถานที่เนี่ยเขาไม่มีแม้แต่หลังคาบางวัดอย่างวัดบ้านบากเนี่ย28ปีค่ะสามชั่วอายุคน2ชั่วอายุคนที่เสียชีวิตไปแล้ววัดก็ยังไม่เสร็จนะฮะกลัวอย่างเดียวว่าฝนตกมาเนี่ยมันจะชำระนะจะทำให้เหล็กผุก่อนเพราะฝนมันตกมาเป็นกรดเนี่ยฝนกรดเนี่ยก็ทำให้เหล็กนะฮะหรือว่าแม้แต่เรื่องของพื้นปูนเนี่ยนะฮะสำรุดสุดโทรมไปได้ผมเองนะฮะในฐานะเวลาไปลงพื้นที่แล้วก็จะเห็นว่าความลำบากในวัดมีจริงๆเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะนะครับก็มารวมกันเนี่ยบอกว่าคนเล็กคนน้อยเป็นปัจจัยก้อนใหญ่ที่จะไปร่วมกันในการสร้างโบสถ์ซึ่งก็ต้องบอกว่าวัดแต่ละแห่งนี่ก็จะมีโบสถ์ได้แค่หนึ่งหลังเท่านั้นแล้วก็อยู่ไปเนี่ยเขาเรียกชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยคือชั่วลูกชั่วหลานชั่วน้องมวยคุณ2คุณ3คุณ4ไปเลยใช่แบบว่าลูกหลานเหลนหลนก็ได้มีโอกาสได้เข้ามากราบไหว้พระประธานด้วยบุญนี้เป็นบุญใหญ่ไงฮะเพราะว่าทุกภพทุกชาติที่มีเนี่ยเราก็จะเกิดในนะพุทธบวรพุทธศาสนาต่อไปเราเองก็จะได้เป็นชาวพุทธเราเองก็จะพบกับพุทธศาสนาแล้วพุทธพุทธเจ้าฉะนั้นสิ่งนี้พอเราตั้งใจแล้วภาวนาแล้วเราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะบุญนี้ต้องทำทุกๆวันทุกเวลาทุกวินาทีเพราะประมาทไม่ได้ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความทิพย์หายก็เกิดขึ้นนะเพราะว่ากรรมเก่าเวรเก่าของเดิมมันมีอยู่คนมีพื้นฐานนะกรรมเก่าเนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวังโอ้โหจิตใจตกต่ำตรงเนี้ยสภาวะกรรมก็มาทดแทนที่บุญมันก็หายไปครับท่านผู้ชมครับเหมือนกับหลายๆคนที่นั่งส่ง SMS เข้ามาว่าเอ๊ะตัวเองมีกรรมอะไรจะทำยังไงเกิดอะไรขึ้นก็บอกสิ่งอย่างน้อยๆเนี่ยได้มีโอกาสได้คิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วก็ได้ร่วมกันในการอนุโมทนาบุญเพียงแค่นี้เองนะอย่างน้อยๆก็ได้มีโอกาสได้ทำนะฉะนั้นเรามาร่วมบุญกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปเจอกันเดี๋ยวใกล้ๆนะช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมจะได้บอกกล่าวกันนะคะว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราจะไปที่วัดที่ไหนบ้างแล้วก็ใครอยากตรวจสอบรายชื่อของตัวเองว่า
ตัวเองเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของ Miracle Channel ได้นะคะก็ได้ทราบกันว่าเราเองเนี่ยได้ร่วมบุญใหญ่ร่วมกันกับครูหัตถ์แบบนี้ส่งกำลังใจให้ครูด้วยเพราะว่าตอนนี้ครูเหนื่อยเดี๋ยวรู้ได้ไงว่าครูเหนื่อยนะครับทั้งสุขภาพด้วยอาจารย์ไม่ได้พักเลยแล้วก็ส่งกำลังใจเราผมว่าเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหรอกในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอะไรทุกอย่างขออย่างเดียวอย่าหยุดอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยชัยชนะรออยู่ข้างหน้าค่ะนะก็ต้องบอกว่าเดินตามรอยครูต้นบุญกันแบบนี้แหละนะฉะนั้นส่งกำลังใจให้กันและกันฉะนั้นเรามาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆมีเรื่องราวต่างๆอยากจะส่งข้อความเข้ามาทาง SMS นะคะก็พิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความหรือว่าคำถามนะส่งมาที่422-1606นั่นเองพิเศษที่สุดค่ะนะฮะมีพระพิฆเนศมอบให้พระพิฆเนศแต่ว่าเป็นเนื้อมณีใต้น้ำนะฮะมณีใต้น้ำมีค่อนข้างจะหายากแล้วก็มอบท่านผู้ชมทางบ้านรายการทุกคนนะผมเนี่ยส่วนใหญ่จะสะสมของดีๆแล้วก็มามอบให้ในรายการไม่ให้จำหน่ายนะครับจำหน่ายแล้วไม่ให้เลยฮะนอกจากไปเจอในงานบุญงานกุศลค่อยๆจะบูชาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ว่ากันไปแต่ตอนเนี้ยจะมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่เป็นแฟนรายการที่เป็นแฟนคลับนะที่เป็นบุคคลที่อยากจะสร้างกุศลผลบุญด้วยกันนะเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะมอบให้5รางวัลด้วยกัน5รางวัลเลยนะฮะสวยงามมากแล้วก็จริงอาจารย์เก็บมานานผ่านพิธีกรรมมาเยอะ yeah, yeah. ด้วยค่ะนะฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสได้รับกด SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะที่422-1606นั่นเองครับแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเมื่อวานเกริ่นไปแล้วว่าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมานั่งพูดคุยกันจริงๆก็ได้มีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตากันตั้งแต่ช่วงของการสร้างพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาใช่เห็นบ่อยๆมากคุณตาคุณปู่หรือคุณตาคุณปู่คุณอาจจะเป็นคุณปู่นะคุณลุงกำลังวิทูลนี่เองวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวของหลานตัวน้อยนะคะที่วันนี้จะมานำเสนอคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะให้กับน้องๆเยาวชนได้ชมกันหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะส่งเสริมน้องๆในกิจกรรมต่างๆนี่ก็ตามที่สำคัญนะฮะเวลาพ่อแม่ชมลูกชมด้วยแล้วส่งเอฟมาเรื่อยๆนะทั้งพี่ทั้งน้องนั่นแหละฮะแฟนคลับตัวน้อยๆแต่ถือว่าน้องเองก็มานะชมได้แล้วก็มีเนื้อหาสาระเรื่องราวดีๆทำให้เด็กๆเยาวชนที่ชมรายการอยู่มีมานะมีอดทนจะได้มีเส้นทางเลือกที่ดีกับชีวิตครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าได้กลับมาเจอกันว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ